เรานะครับเราตั้งใจอธิษฐานนะคะก็ต่อให้กับ เจ้าทั้งหลายเป็นการละนานเถิดขอเชิญคุณนัชพลและคุณเรนูดอนดับไทยค่ะนายกมาแล้วกระปัดนะคะเดี๋ยวไปเทงท่าที่ก่อนนะในการแลกครอบครัวแหละจ้า การที่ข้าพเจ้าประกาศในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรไม่ควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นมาณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรจงให้สัทธสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดองค์ไหนอะพี่ต่อท่านประธานการชุมนุมขอเชิญญาติค่ะทยอยกันเข้าถวายพระอินทร์กันเลยทุกรูปเลยที่ท่านนั่งอยู่ข้างล่างก็ได้ข้างบนนี้ก็ได้ทุกรูปตั้งแต่ก็เดี๋ยวค่ะพุ่งทีหลังพร้อมไปเลยพร้อมไปเลยพอตะเกียบแล้วเราพุ่งไปนับเลยมาส่งพุ่งด้วยค่ะผ้าด้วยพุ่งด้วยช่วยกันยกค่ะเอามาสิเอาเป็นอะไรรู้ไหมเรื่องเอาผ้าที่มาก่อนแล้วก็ทำคุณให้คนบาทบาทก่อนกลับไปเลยค่ะเดี๋ยวขอผ้าขาวที่มาจากประชาชน3 คนมาช่วยรับพุ่งตรงนี้ค่ะคุณเจ้าคุณจ่าพระบรมสารีริกธาตุนะเสด็จมาเพื่อ มันทำให้สุขภาพไม่ดีทีนี้ท่านเจตนาดีนี่แหละท่านมาดูวันนี้ท่านก็อยากให้ที่นี้เป็นที่ภาวนาเป็นที่เป็นดินแดนธรรมเป็นดินแดนแห่งความพ้นทุกข์ก็เพราะว่าท่านมีเจตนาสอนสมาธินี่แหละถือว่าเป็นบุญใหญ่หลวงแล้วก็ยังมีการทำมีการทอดกฐินมีพระภิกษุครบองค์สองก็ได้ทอดกฐินญาติโยมก็ดีใจนี่แหละที่ท่านบอกว่าการทอดกฐินมีอานิสงส์อะไรนั่นแหละหลวงปู่พระอริยเจ้าบอกว่าตั้งใจดีๆนั่นแหละแล้วอานิสงส์เนี่ยมันไปถึงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ใช่ไหมนั่นแหละไปเป็นลูกเด็กดีได้เพราะแรงน้ำใจทำมาทุกปีได้ไหมทำมาถึงทุกปีนี่แหละเราได้ตามพระอริยเจ้าตามพระพุทธเจ้านี่แหละพระสงฆ์อริยเจ้ากำลังทำกันนี่แหละหลวงพ่อท่านของหลวงพ่อสังวรนี่แหละท่านได้ทำแล้วก็เห็นผลหลวงปู่เตือนอะไรพวกนี้ก็ได้กันทุกๆองค์พออายุมากๆก็ได้กันได้ภาวนานี่แหละมันก็ลงล็อกท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าไว้นะอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องมาบวชเรื่อยๆแล้วปีหนสองหนก็คุ้มแล้วนั่นแหละแล้วก็ภาวนาอันนี้ก็เลยตัดตาก็เลยถือศีลมาตลอดเลยทุกวันดีใจอันนี้ก็นุ่งอาสูรเนาะ93นะเห็นไหม93นะคิดบัญชีได้อยู่นะเห็นไหมเพราะว่ามาทักตาภาวนาฟังเทศทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงสุดมันก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราเนาะนี่แหละที่บอกว่าบางคนเห็นว่าทำไมจึงมีที่ดินเยอะและเชิญสองคนหัวเมียได้ลูกไม่มีถวายให้พระเจ้าถึงนะ90 ไร่ในกรุงเทพแล้วก็ปรุงเห็นไหมเราก็อายุมากแล้วเราต้องเอาไว้น้อยนิดหน่อยพอบริจาคก็90 ไร่ให้สร้างเป็นโรงพยาบาลโดยวันนี้แกก็ยังทำในการตรวจนะก็ต้องโรงพยาบาลของแกก็คุยติดนี่นะจึงบอกว่าใครเอาตัวรู้จักเอาตัวรอดผู้มีปัญญามีแหละมรรคผลได้ง่ายๆคนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินนั่นเองมาก็จะถึงกันแล้วคนทำโมทนานั่นมันเป็นบุญผู้ที่ทำเอาไว้เนาะตรงนี้ถึงว่าญาติโยมบางทีทำบุญนะต้องหลายวัดเห็นไหมไม่ไปก็เอาเงินตรงไปสมัยนี้มันทันสมัยใช่ไหมเหมือนอย่างวันหลวงปู่ที่ฝาแดงนั่นร่วงรับไปนะบางคนไม่ได้ไปก็ส่งไปทำธนาคารอะไรนี่แหละมันก็เป็นบุญนี่เพราะว่ามันทันสมัยนี้แล้วทีนี้บางคนก็คิดว่า ตนีไว้แต่เวลาตายเอาเงินมันก็ไปก็เราไม่ได้เราก็เหมือนว่าเราดีใจว่าเรามีเงินเยอะแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างบารมีเนาะมันก็ไม่ติดตัวเราไปเลยมันบุญเก่าปัญญามาเสริมกันบุญเนี่ยที่ให้เราเติบโตมาเราก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละไม่ไปกินม้าเห็นไหมไม่ไปกินมึนเมาอะไรนั้นเนี่ยมาปีนึงเราก็ทำบุญไปเยอะแต่เนี่ยถ้าเราไปมึนเมาซะแล้วเราก็ไม่เสียดายเอาไว้กินเหล้าดีกว่าเอาไว้เที่ยวดีกว่าบางคนไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยทำไปทำไมอะไรแต่เป็นดีกว่าทำบุญสูญเปล่าได้ก็และไหว้เจ้าดีกว่าจับมาได้กินทีนี้มันไม่ต่อไปดวงวิญญาณเรามันไม่มีกุศลจิตที่บอกว่าคือกระติกอันนี้แหละที่เราทำนิมิตดีเนี่ยเห็นไหมญาติโยมมาทำศาลาที่ตรงนี้เป็นน้องนาแต่กลายเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยรวมน้ำใจที่หนึ่งใจให้เป็นหนึ่งให้ไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมนี่ท่านบอกว่าแผ่นดินมีทั่วกว้างแต่ไม่มีใครภาวนามันจะสู้แผ่นดินที่ทำแล้วมีคนมาภาวนาเหมือนอย่างครับวันนี้คนมาเต็มสำนักเลยอาตมาก็ต้องโมทนากับท่านอาจารย์ใช่ไหมท่านอาจารย์เป็นผู้นำนี่ใจนำไปอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่าลืมนะวันเสาร์นี้เชียงใหม่เสาร์หน้านี่วัดการตรงไม่ใช่โดยตรงนะการต้นเดียวเราก็ได้ไปทำบุญกันบางคนไม่ได้ไปแต่ก็ส่งไปอย่างนี้นะที่ว่าเราก็เป็นบุญของเรานี่แหละความนึกถึงก็สนองใช่ไหมท่านอยู่ท่านก็มาบางทีเอาเวียนไปเวียนมาช่วยทางโน้นทางนี้นี่แหละผมก็เป็นต้นบุญเป็นเองนั่นแหละเป็นผู้นำในบุญอย่างนี้บางคนก็นึกว่าผมก็เรายังไม่สำเร็จหรอกก็เพราะเราไม่มีญาณแห่งความรู้คือบอกว่าจิตของคนเนี่ยมันมีสองคนจิตที่มีปัญญานั่นจึงมีญาณรู้จิตที่ไม่มีปัญญาแต่ก็สำเร็จเหมือนกันพระอรหันต์มีความคิดสำเร็จด้วยกันแต่ความคิดก็ไม่เหมือนกันในยมนะนั่นบางตัวเห็นว่าสามีเป็นข้าราชการแต่ภรรยามีภาวนาจนได้ทำเนี่ยเรียกว่าโสดาเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งทีนี้พออายุมาก70 กว่าจะไปถึงไหนลูกหลานก็เป็นราชการทุกคนที่แกจะทำบุญให้มันจะกลัวจะยากจะจนในงานบางคนนี่นะเพราะเขาหลงไปแล้วภรรยาก็ขอไปวัดไม่อยากให้ไปอีกกันนะเนี่ยดูสิเพราะใจเขาเป็นมันว้าเวมันอยู่คนเดียวโยมผู้หญิงไม่ไปวัดก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมมันเหมือนกับว่ามันขาดนั่นเนี่ยขาดอะไรมาที่พึ่งเหมือนว่าหลวงพ่อประเทศเขาบอกจะพูดเล่นๆมันอยากมากินข้าววัดกันสิไม่ใช่หรอกพอมาแล้วมันเหมือนเรามีพลังธรรมพลังธาตุมีพละกำลัง มาอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรกันหรอกมันก็เหมือนแห้งลงป่วยอะไรจะตายนั่นเนี่ยเพราะที่บอกว่าอนาถามีไม่อยากอยู่บ้านนั่นจริงถ้าคนถึงอนาถามีต้องโกนผมนะต้องไปอยู่วัดได้ไม่งั้นอนาถามีไม่มีบ้านเรือนนั่นแหละโสดาบันเห็นไหมมีเมตตาต่อกันแต่เห็นไหมถ้าโยมผู้ชายไม่ทำโยมผู้หญิงทำเหมือนกันโยมผู้ชายก็ไม่รู้ใจภรรยาอีกนี่ไม่ต้องใครเพราะฉะนั้นความหลงลืมมันเป็นได้นะบุญขอย้ายหลงย้ายลืมได้ไหมโยมแม่กำมาไม่หลงลืมอายุ90ตายเห็นนะจะตายลูกๆถามจำลูกๆได้ไหมจำได้ทุกคนน้องชายก็เลยผมไม่เสียใจที่โยมแม่ไปบวชต้อง30 ปีโอ้30 ปีแหมมันเร็วเหลือเกินถึง10 กว่าปีเป็นมาปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณโยมแม่ก็แม่ไม่ลืมเป็นมาลูกทุกคนลูกๆก็ดีใจไม่ร้องไห้เลยนี่แหละเราชาวพุทธเนาะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมใครทำใครถึงก็คนนั้นก็มีปีติมากนั่นแหละบางคนไม่อยากได้อะไรปฏิบัติแล้วก็ไม่ดีที่ปฏิบัติได้จะบอกว่าไม่อยากได้อะไรเหมือนว่ามีที่พักก็เราตายแล้วก็ใครเอาไปนั่นแหละเพื่อนฝูงเอาไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยากได้นั่นแหละพอถึงทางมากๆแล้วก็เหมือนหลวงพ่อสนองว่าทำไว้เพื่ออะไรเพื่อลูกๆทุกคนนั่นแหละหลวงพ่อเดี๋ยวทุกๆกลับไปวันวานเนาะหลวงพ่อต้องตุนทองไว้บ้างนะเอาไว้ช่วยนะพอเกิดทุกข์กลับไปมาแล้วทองนั่นแหละมันนำมาแลกอาหารได้นะพอดีพอพูดอย่างนี้เราไม่จ้าหลวงพ่อตายจิตหมดยังไม่ได้ทำนั่นเดี๋ยวตุ้มทองมันเอาไว้ช่วยคนอย่างนั้นท่านไม่ได้คิดว่าจะช่วยตัวเองช่วยหมู่คณะนั่นช่วยญาติโยมที่มาถือศีลถือธรรมเนี่ยถือว่าเป็นหมู่ญาติด้วยกันทุกคนนั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยมันยิ่งใหญ่เนาะนั่นแหละได้มาบางคนเนี่ยไปตกเครื่องบินตายเห็นมันร้อนนั่นมันจะเข้ากรรมฐานได้หรือเปล่ามันจะเข้าถือศีลนั่นถ้าเราไม่ได้ถือศีลเป็นนิจศีลเนี่ยเราจะนึกถึงได้เปล่าเนี่ยเราจะนึกถึงนี่แหละได้มาดูพวกเราไม่ได้บางคนเนี่ยเป็นปีๆถึงจะตายนั่นเนี่ยเหมือนตายยกคุณโยมตะแหวนนั่นโยมอย่างงงใครนะตัวเองก็ไม่ต้องงงนะทำใจว่างๆนะพ่อสนองมาสอนอย่างนี้นั่นเนี่ยคุณโยมตะแหวนจะมาเผาเนี่ยไม่ได้ฉีดยานั่นเนี่ยเห็นไหมตัวที่เหมือนอย่างกับเพิ่งวางไว้จิตแต่วันแรกเลยเปิดออกมา3-4 วันได้มาคุณโยมนั่นจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยตายยกวัด30-40 ปีเหมือนโยมคุณโยมเล็กนี่แหละแกก็มาช่วยวัดนะมาช่วยวัดนี่แหละเป็นผู้ที่เบียดละโยมแม่ก็ร่วมรับไปแล้วพี่น้องๆก็ยังได้ชวนกันมาถือศีลที่ใจนี่จึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้ทำวันนี้เราก็ดีใจ ผมพอทำวันหมดดีใจและดีใจเนี่ยบางคนเก็บไว้เป็นปีๆเนี่ยเอาไว้ทอดกระถิ่นใช่ไหมนั่นแหละทุกคนบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องปรารถนามาเกิดอีกแล้วถ้าเราไม่ถึงมันเกิดนั่นปรารถนาให้พ้นทุกข์ปรารถนาให้มีฌานนั่นปรารถนาให้มีอภิญญาการนั่นแหละผู้มีอภิญญาการเห็นไหมหลวงปู่ป่าแดงนะครูป่าแดงหลวงปู่ดีอย่าทุกข์ตายจะดียังไม่เกิดจะกลับไปหลวงตามหาโยหลวงปู่ดีอย่าทุกข์กลับอย่าทุกข์ไปนิพพานนั่นเห็นไหมให้ยังอยู่อีกเป็นอันตรายเลยนั่นแหละแล้วหลวงปู่ก็บอกเดี๋ยวอาตมาก็ไปแล้วท่านก็ไปจริงๆลุกพระใกล้ๆที่จะยังไม่เชื่อเลยว่าหลวงปู่จะไปนั่นเองเพราะว่าท่านจบกิจแล้วนี่นะไปตอนไหนก็ได้เนาะหลวงพ่อท่านนองถ้าไม่ป่วยอยู่ได้90ยังไม่ตายทีนี้บอกว่าป่วยหนีเลยแยกรูปแยกนามหนีเลยนี่ท่านบอกว่าตาก็จะบอด80นั่นแหละเราจะเดินไม่ได้โอ้โหอย่างนี้เราไปก่อนดีกว่าหลวงพ่อรางวัลนี่ขอให้บุญบารมีนี่แหละขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราได้เกิดมาได้เป็นคนรวยนั่นมาเกิดแล้วมารู้จักสร้างบารมีของเราทุกภพทุกชาติใช่ไหมท่านบอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเขาบุญเนี่ยส่งมาแล้วทีนี้บุญมันหมดแล้วเรามาชาตินี้เราก็ทำต่อเราก็ถือศีลภาวนาเพื่อจะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือว่าจะไปนิพพานก็ไปตามใจหมายของเรานักสมองก็ขอบุญบารมีนี่แหละที่ญาติโยมได้มาอาตมาจะดีใจเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปเช่นไปนู่นนี่สาวหินเนาะเวรุวันก่อนใช่นี่แหละอาตมาก็ฝากไว้เนาะนั่นแหละอาตมาก็สร้างพระไว้เหมือนกันเพื่อญาติโยมมีโอกาสได้มาร่วมกันเนาะทำพระหินกับพระนอนนี่นั่นแหละทีนี้เราก็รวมกันนะขอบุญบารมีนี่แหละที่ญาติโยมเรื่องพระกฐินญาติโยมมาทำแล้วก็กระซิบโยมเนาะนั่นท่านบอกว่าบอกบุญไปเนาะคนละเล็กคนละน้อยก็แล้วแต่ญาติโยมมาแล้วแต่แม่เล็กนั่นแหละเราก็บอกว่าทานบารมีเนี่ยมันก็สนองบอกว่าเราอยากจะตั้งไว้ที่วัดสังฆทานพระองค์พระนอนเรายังทำไม่ได้โยมนั่นบอกว่าเดี๋ยวหนูช่วย1,000,000นะทีนี้ที่สอบไปมันต้องเป็น2,000,000ไงยังทำไม่ได้เนี่ยทำไม่ทำไมนั่นแหละท่านบอกว่าก็บุญไปนั่นแหละหลวงพ่อทำงานนะครูบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่เอาเท่าบุญนะแต่ท่านให้ญาติโยมนั่นแหละสร้างบารมีกันคนละเล็กคนละน้อยนั่นแหละเหมือนโยมที่รถสุขคนนั่นแหละกฐินอะไรพระป่า9วัดนั่นแหละทำมาทุกปีนะนั่นแหละในกี่ล้านนั่นแหละ20 กว่าล้านมันจำไม่ได้เพราะนั้นแกพูดไว้นี่แหละการบารมีที่ทำกันไว้ในโยมก็ขอให้อย่าได้เป็นหมันแน่นะทำแล้วมีความสุขนะครอบครัวลูกหลานให้เป็นสัมมาทิฏฐิเริ่มบุญให้หลวงพ่อสาธุ ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลไม่มีทรัพย์กลิงทานมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาในตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเริ่มพระชอบละอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ดูมีไว้ท่าประวัตินะกำลังทำนะกำลังทำใช่ดินแกนิกนะใครจะร่วมบุญมาเอาพานช่วยหลวงพ่อหน่อยแค่เราถามใครจะร่วมบุญได้ก็ถึงใจก็สามารถทำก็เมตตาท่านทำเมตตาพวกเรานะคะช่วยอะไรมันในเรื่องตัวเราเป็นการบำบัดกระถิ่นอะไรแม่กระถิ่นนะคุณก็พลาดนอนตกใจคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแดงนะคะร่วมบุญกัน 47,815 บาทค่ะจะเรียกกระถิ่นหน้าถิ่นนะคะอาจารย์นี้อาจารย์ปรพัฒน์เสื้อเหลืองที่จัดรายการสวัสดีสุดสัปดาห์นะคะในรายการ FM 89.25 วันนี้ครึ่งสัปดาห์ข่าวค่ะขันไปรับนะคะแต่ใจนะคะใครจะมาผมให้ได้มาหลวงพ่อได้ได้วันนี้เลยค่ะไม่ไปไหนคุณของเราคณะลูกหลานนักชีนักชีหลายๆค่ะนักชีกระจาดก็ต่างๆแล้วแม่มีประจำค่ะชื่อบามานะคะจากบางระจัง 24,500 บาทค่ะครัวเจ๊โชคเพิ่มค่ะแต่ยอดละ 13,218 บาทค่ะทุกท่านนะคะไปส่งพุ่งมาเลยเป็นอาจารย์ไหวไหมอาจารย์กรณัฐเพื่อเหลือนะคะโชคพิมายอันนี้เป็นพระพระนอนของหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อสามารถค่ะเราต้องถวายกันตอนนี้แหละไม่งั้นเวลาไม่ดีนะเดี๋ยวเราไปกราบสิงหราชนะคะคณะกรรมการ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ควรจะเป็นคนดีทั้งหมดเป็นหลักว่าเคารพพ่อแม่ตาตาพ่อแม่ทุกวันนี้แม่เราเมาแล้วอยากตาพ่อตาแม่แล้วทำไมมันรู้ล่ะทำไมมันจิตมันรู้ล่ะว่าไปขอเงินไม่ได้ทำไมมันรู้เรื่องมีดเรื่องพระทำไมเรื่องปืนมันรู้ทำไมนั่นอาตมาก็สงสัยเลยนั่นกรรมด้วยมันฆ่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่แหละมาทีนี้ก็หาเรื่องมาไปไม่รู้กี่ปีเลยจะมาเนี่ยเป็นผู้การยอมนั่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นอาตมาไม่ได้พูดเองแต่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้เนาะเป็นกล่าวมันบางคนเห็นว่าเป็นฮินดูเอาเครื่องบินมันชุดจะไม่มนุษย์นั่นแหละทำไมมันแน่นเกินชุดจะไม่เข้าบินแม่สงสารลูกเห็นว่าลูกเห็นผิดไปแล้วแล้วก็พ่อแม่ทุกวันไม่ได้บางคนนั่นแหละทำไมเห็นแล้วเศร้าใจเราแม่เป็นแม่แต่ได้เพื่อนลูกก็นอนลูกกับกลายเป็นคนสนใจแต่ไม่เชื่อพ่อแม่นะไปกินเหล้าเมายานั่นเป็นคนจึงบอกว่าเรามีทรัพย์นะเรานี่แหละของเราเราทำเราทำบุญที่ของเรากินไปที่เผาทรัพย์ไปทุกวันทั้งหมดทำไมเจอหลวงพ่อสมานท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อสมานกินทุกวันเราเผาทรัพย์ไปทุกวันแต่เราทำบุญนี่แหละเราฝากเอาไว้เทวโลกหลวงพ่อสมานนั่นเองเราให้ดีใจว่าเราเป็นนักเสียสละที่เราได้ช่วยชาติด้วยทองคำก็ยังอยู่เห็นไหมนั่นแหละหลวงปู่แต่มหาบัวนี่อาตมาดูทุกวันนะดูแล้วปีกุศลหลวงปู่เห็นไหมวันเราทำบุญกันสนุกสนานนี่ข้าวได้โยมแล้วจะกลับบ้านก็ทานข้าวกันได้อีกนะทานข้าวก็จะทยอยบอกยอดไปใครยังไม่กลับเคยทำยอดอย่างแต่นี่โฆษณากับคุณสมานนำคุณศรียางในตลาดไทยน้อยนะคะ 9,880 บาทค่ะคุณแม่บำรุงศรียางและครอบครัว 3,100 ค่ะแล้วก็คุณเกียรติผลไม้นะคะคุณเก่งผลไม้นี้สวยๆถูกไหมคะ 3,000 บาทนะคะจากทุกค่ะเดี๋ยวรับพอพร้อมกันตามการละครนิยมนะวันนี้ว่ากุลาปริปุเรนติตาคลาวันที่เด่นยับยั้งสมุทรสาครขอริบุญได้ฉันใดเอวเมวะโตทินาเมตานามุปการะติทานิทานุทิฏฐิแก้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังก็อิจพันติตันปาถนาแล้วตามใจแล้วอิปเมวะสมิจโตย่อมสำเร็จโดยยาพันสัพเพปุเรนตุตังกัปปะขอความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลกวินาศโตโลกทั้งปวง เป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังพุทธปัจจายโนโยตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันโนสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีช่วยประการนี้แลกาเลทัศนติสัพพัญญาปัจจังยูอิตมัจฉลากาเลนะดินังมริเยตุจุภูเรสุตานิโสวิปัสสนาปนาตาสวิปุลาโหติอากินาดายกธรรมเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากคณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของอายกนั้นเป็นคุณสมบัติมีคนในบุญเยตถานุโมทันติเวยาวัจจังกโรติวาตนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการไว้ภายในวันนั้นนาเตนะทักษิณาโอนาทักษิณาการของเขามิได้หลบล่องไปด้วยเหตุนั้นเอวิปุญญาสัพพาคิโนตนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยอาสมาทเทนะปฏิวาสติโตยะตติมังมหาพลังเหตุนั้นนายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปัสโลกาสมิงปฏิฆาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาเช่นนั้นแลเตอัตวัตตาโลกิตาท่านทั้งหลายจงใจยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเมรุนาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอาโลกาสุขิตาโหตาให้มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเอหิยาติติพร้อมกับดุริยาธรรมทั้งกายและยิมดวงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคล to family.